ทนายเปิดข้อกฎหมายลีน่าจังกระชากวิกผมแค่หยอกแต่อาจเข้าข่ายผิดอาญาแพ่งเสียงคุกทนายดังเปิดข้อกฎหมายลีน่าจังกระชากวิกผมแฟรรี่ไพรวันแค่หยอกแต่อาจเข้าข่ายผิดกฎหมายอาญาแพ่งเสียงคุกโดนค่าปรับบวมกรณีแพรรี่ไพรวันถูกลีน่าจังกระชากวิกผมจนหลุดจากศีรษะระหว่างถ่ายทำรายการ YouTube ของมดดำคชาภาแถมลีน่าจังยังหันไปถามตากล้องว่าถ่ายทันไหมและต่อมาแพรรี่ยืนยันว่าไม่ให้อภัยแม้ลีน่าจังจะออกมาบอกว่าเป็นเรื่องล้อเล่นนั้นล่าสุดเพจทนายเอกโทร0841962064โพสต์ข้อความเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวโดยมีรายละเอียดว่าคุณแพรรี่สงบศึกแม่ลีน่าจังจบไหมเรื่องนี้ขอให้ความรู้อุทาหรณ์ข้อกฎหมายอันไม่ควรล้อเล่นใครแรงแรงล้อเล่นจนเกินเลยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมอีกฝ่ายไม่เล่นด้วยเล่นแรงข่มแหงรังแกคุกคามให้ได้รับความเดือดร้อนรำคาญเสียงมีความผิดในทางอาญาเผลอๆทำให้เสียหายเสียชื่อเสียงในทางแพ่งด้วยอันเป็นการละเมิดประมวลกฎหมายอาญามาตรา397วางหลักไว้ว่าผู้ใดกระทำด้วยประการใดๆต่อผู้อื่นอันเป็นการรังแกข่มเหงคุกคามหรือกระทำให้ได้รับความอับอายหรือเดือดร้อนรำคาญต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาทถ้าการกระทำความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นการกระทำในที่สาธารณสถานหรือต่อหน้าทานกำนันหรือเป็นการกระทำอันมีลักษณะส่อไปในทางที่จะล่วงเกินทางเพศต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน1เดือนหรือปรับไม่เกิน 10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับทนายเตือนล้อเล่นผิดคิวผิดจังหวะผิดกาลเทศะคนที่ถูกล้อก็ไม่ค่อยจะชอบนักหรอกหายากที่นั่งดีใจที่เขาล้อเล่นเราถ้ามันเกิดความเสียหายอับอายขึ้นมาเสี่ยงคุกเสี่ยงเสียเงินค่าปรับค่าเสียหายเรื่องล้อเล่นจะไม่เป็นการล้อเล่นอีกต่อไปหากทำแบบไร้ขอบเขตโอเคในความเข้าใจเราอาจตั้งใจเพียงล้อเล่นแต่เล่นกับคนที่เขาไม่ได้อยากเล่นด้วยก็อาจให้ความรู้สึกแก่คนผู้นั้นว่าเขาถูกกลั่นแกล้งอ่านข่าวจุกในจุกแฟรรี่ฟาดลีน่าจังแสดงท่าแท้ที่ต่ำซามขอให้เจอคนแสดงแบบนี้บ้างอ่านข่าวแฟรรี่เดือดจัดไลฟ์จวกลีน่าจังกระชากวิกกลางรายการมดดำลั่นต่ำซามมากอ่านข่าวลีน่าจังฟาดกลับเดือดเป็นการแสดงยกหม่ำกันชัยดังกว่าเป็นล้านเท่ายังไม่โกรธจึงต้องระมัดระวังเพราะมันยังผลให้ต้องผิดใจและผิดกฎหมายทางอาญาทางแพ่งได้ไม่ว่าใจจริงจะไม่ได้ตั้งใจจะทำร้ายเขาเลยก็ตามกฎหมายเอาเรื่องกับคนที่ไปข่มเหงรังแกแม้จะไม่มีการบาดเจ็บอะไรแต่ถ้าเขาอับอายหรือเดือดร้อนรำคาญละก็อาจถูกจำคุกได้โทษฐานทำให้อับอายปรับไม่เกิน 5,000 บาทหรือโทษสูงสุดหากกระทำในที่สาธารณะหรือต่อหน้าผู้คนคุกไม่เกิน1เดือนหรือปรับไม่เกิน 10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับขึ้นอยู่กับกรณีการล้อเล่นคุกคามการล้อเล่นในลักษณะที่ทำให้เขาเสียหายต่อชื่อเสียงเมื่อไหร่โทษก็จะหนักขึ้นมาในข้อหาดูหมิ่นซึ่งหน้าหรือว่าหมิ่นประมาทการดูหมิ่นเป็นการดูถูกเหยียดหยามทำให้อับอายขายหน้าเป็นการลดคุณค่าไม่ว่าจะเป็นการใช้คำพูดหรือไม่ก็ตามมาตรา326มาตรา328แล้วแต่กรณีการใช้กิริยาท่าทางหรือกระทําการบางอย่างต่อเขาก็เอาโทษได้หากดูแล้วทำให้เขารู้สึกได้รับความอับอายดังนั้นทนายเตือนว่าต้องคำนึงถึงกาลและเทศะว่าควรทำเมื่อไหร่ทำแค่ไหนและทำที่ใดไม่เช่นนั้นงานสนุกก็จะกร่อยได้และกลายเป็นผู้กระทำความผิดตามกฎหมายไม่สนุกทั้งผู้ให้และผู้รับแต่กลับเป็นข่าวให้ขายหน้าพร้อมหน้าพร้อมตากันจึงควรจำเป็นบทเรียนและให้มีสติยินดีด้วยที่
จบศึกและให้อภัยกันแทรี่แม่ลีน่าเป็นบทเรียนและให้เป็นตัวอย่างสังคมเตือนเรื่องแบบนี้ให้มีสติทนายเอกทนายนครศรีธรรมราชทนายทำคดี0841962064มดดำรับยังช็อกลีน่าจังกระชากวิกแพรรี่ชี้ไม่ควรทำย้ำไม่ได้จัดฉากมดดำรับยังช็อกลีน่าจังกระชากวิกแพรรี่ต่อหน้าชี้ไม่สมควรทำรับฝ่ายหลังอดทนสูงมากแจงไม่ได้จัดฉากรับครั้งหน้าร่วมงานต้องมีขอบเขตแต่จะคุมอยู่ไหมวันที่9เมษายน2566มดดำคชาภาตันเจริญพิธีกรชื่อดังให้สัมภาษณ์ถึงกระแสดราม่าหลังเกิดเหตุการณ์ที่ลีน่าจังกระชากวิกแพรรี่ไพรวันระหว่างที่กำลังไลฟ์โปรโมตรายการคุยแหลกแดกดึกเมื่อช่วงดึกวันที่8เมษายนที่ผ่านมาซึ่งตนเองอยู่ร่วมในเหตุการณ์ถามถึงประเด็นร้อนกลางดึกเมื่อคืนนี้กรณีที่ลีน่าจังกระชากวิกแพรรี่กลางไลฟ์ซึ่งมีเราอยู่ร่วมเหตุการณ์ด้วยไม่ได้ตั้งใจไม่ได้โปรโมทด้วยก่อนอื่นต้องขอโทษแพรรี่กับขอโทษแม่ลีน่าอันนี้ต้องขอโทษทั้งคู่จริงๆจากที่วันนั้นเราจะถ่าย2เทปอยู่แล้วในบ้านเราก็จะมีห้องหลายห้องก็ให้คุณลีน่าจังอยู่ห้องหนึ่งคุณแพรรี่อยู่อีกห้องหนึ่งปรากฏว่าตอนที่อัดเทปรายการคุณแพรรี่จบอ่านข่าวแพรรี่ฟาดแรงปมเดือดลีน่าจังกระชากวิกผมลั่นต้องอยู่ให้ห่างโดยเฉพาะมนุษย์ป้าอ่านข่าวลีน่าจังกราบขอโทษแพรรี่กระชากวิกรุนแรงไปแค่หยอกล้อเอ็นดูเหมือนลูกสาวทีมงานบอกว่าขอไลฟ์หน่อยซึ่งแม่ลีน่าเป็นคนเล่นใหญ่อยู่แล้วแต่ก็รู้ว่าเวลานางเล่นก็เบรกไม่อยู่ส่วนแพรรี่เองตั้งแต่ตอนแรกใครไปจับหัวเขาก็จะพูดเลยว่าแม่อย่าเล่นผมหนูเลยซึ่งอันนี้เขาพูดกับเราส่วนตัวอยู่แล้วแต่ในหนังของพี่พจน์ที่เคยเห็นว่ามีการโดนกระชากวิกอันนั้นมันมีการเตรียมมาก่อนแต่เหตุการณ์เมื่อคืนนี้อยู่ดีๆเราไม่คิดว่ามันจะเกิดขึ้นเหมือนกำลังจะกอดลากันแล้วแม่ลีน่าก็เอามือไปดึงวิกแพรรี่ตอนนั้นรู้เลยว่าแพรรี่น้ำตาไหลเลยมดดำวินาทีนั้นตัวเราก็ช็อกบ้าใครจะไม่ช็อกล่ะทุกอย่างกำลังจะจบดีๆแล้วแพรรี่เองก็เดินไปร้องไห้ในห้องน้ำเรามารู้อีกทีตอนที่ลูกน้องมาบอกว่าที่แพรรี่ร้องไห้เราก็รู้ว่ามันหนักแล้วเลยเรียกแม่ลีน่ามาบอกว่าขอคุยด้วยหน่อยสิคือในระหว่างที่เรากับแม่ลีน่ากำลังอัดเทปรายการต่อทางแพรรี่ก็ไลฟ์เราก็เลยตัดสินใจบอกแม่เองว่าแม่ต้องขอโทษเขานะหลังเกิดเหตุการณ์ไม่ได้เคลียร์ใจกัน3คนไม่ได้เคลียร์เราเองก็ต้องทำงานต่ออย่างที่บอกว่ามารู้อีกทีก็คือแพรรี่ไลฟ์แล้วซึ่งมันก็ไม่ผิดที่เขาจะทำอย่างนั้นแล้วเขาก็พูดคำนึงที่เราสะอึกว่าวิกของเขาก็เหมือนหัวครูเขาไปดึงเขาก็รู้สึกแต่คุณลีน่าจังก็บอกแล้วว่ามันคือการแสดงแต่มันไม่ใช่การแสดงเพราะตอนนั้นไลฟ์อยู่ยืนยันไม่มีการจัดฉากสร้างกระแสไม่เคยจัดฉากอยู่แล้วมั้งคะถ้าจัดฉากอย่างนั้นก็คงไม่ทำแล้วก็ไม่ใช่คอนเทนต์ด้วยชีวิตนี้ชอบอยู่เฉยๆจริงๆเมื่อคืนที่คุยกันคุณลีน่าก็บอกว่าเขารู้สึกผิดแต่วันนี้ที่ออกมาไลฟ์เป็นอีกเรื่องหนึ่งเลยใช่ไหมคิดว่าตอนที่นางคุยกับเรานางคงช็อกแต่พอกลับไปบ้านแล้วคงจะไปคิดอะไรสารตะแล้วก็ไลฟ์ใหม่ในฐานะที่เป็นคนกลางจะต้องไปคุยกับทางลีน่าจังและแพรรี่อีกรอบไหมยังไม่ได้คุยกับใครเลยทุกครั้งเวลาที่เราทำรายการเราจะรู้ว่าคำตอบคืออะไรแต่อันนี้คือแบบอะไรมันเกิดขึ้นเนี่ยTikTok Twitter กระหน่ำเช็คก่อนเลยว่าทัวร์ลงเราหรือเปล่าอย่างแรกเราไม่เกี่ยวข้องนะเรื่องนี้กลัวมีผลกระทบมาถึงตัวเองไหมเพราะบางคนมองว่าทำไมเราถึงยังให้พื้นที่กับคนคนนี้อยู่
มันเริ่มตั้งแต่รายการตีท้ายครัวที่ตัวเองไปรับปากเขาว่าเดี๋ยวจะช่วยหางานให้นะเอาจากใจไม่ได้เป็นคนดีนะแต่ก็แอบสงสารนางคือนางเล่าว่าคลินิกที่นางทำก็ปิดไปนางไม่มีรายได้เราก็รู้สึกว่าอะไรช่วยกันได้เราก็อยากช่วยเพราะว่าเมื่อก่อนเราก็เคยหากินกับเขาตอนที่เราอยากจะสัมภาษณ์อะไรแรงๆเราก็เอาเขามาออกตลอดเลยเป็นเหตุผลว่าทำไมถึงยังได้มาทำงานด้วยกันหลังจากนี้จะทำยังไงต่อในฐานะที่เป็นคนกลางอันนี้เราก็ไม่รู้จะทำยังไงเพราะว่าอันนี้เราก็ไม่ได้เซตแล้วก็ไม่ได้คิดว่ามันจะเกิดขึ้นอยู่ดีๆทุกคนหวังดีที่จะช่วยไลฟ์เพื่อช่วยโปรโมทเทรดปรากฏว่าไลฟ์มาตั้งนานใครจะคิดว่าตอนจบมันจะเป็นอย่างนี้ลีน่าจังบอกว่าทำไปด้วยความเอ็นดูในมุมมองของเราที่อยู่ในเหตุการณ์คิดเห็นอย่างไรเราพูดกับเขาว่าแม่โลกมันเปลี่ยนยุคไปแล้วเนื้อเมื่อก่อนการด่าคนการเปรียบเทียบคนมันอาจจะเป็นเรื่องที่คนชอบเป็นเรื่องที่ดังเลยพยายามอธิบายให้เขาเข้าใจว่าเรากำลังตกยุคอยู่หรือเปล่าถามนางไปแบบนั้นเมื่อวานนางก็เหมือนฟังแต่เช้ามานางก็ไม่ฟังแล้วอ่ะแต่ถ้าให้พูดจริงๆก็เป็นสิ่งที่ไม่ควรทำปะทะคารมกันสนุกสนานอันนั้นโอเคเหตุการณ์เมื่อวานพูดกันแบบเป็นกลางเลยว่าแพรรี่อดทนสูงมากเพราะตอนแรกคุณลีน่าจังมีการไปพูดถึงแฟนเขาด้วยเขาก็อดทนมาตลอดแต่เขาบอกว่าสิ่งที่เขารับไม่ได้เลยก็คือการดึงวิกเพราะวันนี้เขาแต่งหญิงแล้วแต่พอมาพูดกับคุณลีน่าจังเขาก็บอกว่าทำไมเหรอมันจะคิดมากทำไมเราอยู่ตรงกลางก็ไม่รู้จะยังไงเพราะเราก็เป็นคนเอาเขามาหลังจากนี้ถ้าต้องทำงานด้วยกันอีกอาจจะต้องมีสคริปต์ให้ลีน่าจังไหมถ้าจะต้องทำก็ต้องมีขอบเขตแต่ปัญหาคือจะคุมได้ไหม